ผมเริ่มเลี้ยงวัวมาตั้งแต่อายุประมาณ13 14ปีครับหลังจากเลี้ยงวัวเป็นลูกผสมธรรมดา 2-3 แม่จนเพิ่มมาเรื่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเป็นอเมริกันบาร์มันเลือดร้อยครับหลักการเลี้ยงวัวของผมก็ให้ฟางเป็นหลักแล้วก็จะทำเป็นพวกกากน้ำตาลกากน้ำตาลผสมเกลือราดฟางครับเพื่อมันจะได้คุณประโยชน์เยอะขึ้นกว่าฟางปกติแล้วเรื่องอาหารผมจะบำรุงเฉพาะวัวสาวหรือว่าแม่วัวที่เลี้ยงลูกครับเพราะแม่วัวที่เลี้ยงลูกหรือวัวสาวที่ใกล้จะผสมเขาต้องการอาหารเสริมเป็นพิเศษเพื่อที่จะเรื่องระบบสืบพันธุ์แล้วก็จะได้เป็นสัตว์วัยผสมติดไงครับหลักการในการผสมการจับสัตว์ของผมก็จะดูความพร้อมของวัวแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละตัวครับถ้าตัวไหนความสมบูรณ์สูงก็จะเป็นสัตว์วัยเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ18ถึง19เดือนบางตัวถ้าความสมบูรณ์สัตว์เขาช้าก็อาจจะ20ถึง2ขวบการเลือกใช้พ่อวัวกับแม่วัวในการบีดของผมก็จะเน้นไปทิศทางที่ว่าน้ำเชื้อแยกเพศครับที่ให้ลูกตัวเมียแล้วการคุ้มค่าต่อหน่วยสูงกว่าที่เราจะไปใช้น้ำเชื้อรวมถึงราคาจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ผลผลิตมันคุ้มค่าต่อการรอคอยครับเพราะวัวท้อง9เดือนกว่าจะได้ลูกแล้วต้องมาเลี้ยงยานมอีก6เดือนถึงจะขายได้ครับก็จะมีกลุ่มครับเป็นกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยคือกลุ่มบาร์มันเจดีย์ใหญ่ก็จะมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยครับก็ถ้ามีลูกค้าคนไหนสนใจวัวประมาณไหนอะไรเงี้ยครับพวกพี่ๆเขาก็จะถามในกลุ่มกันว่ามีวัวตามสเปคนี้ไหมครับแล้วก็จะให้ลูกค้าดูว่าชอบคุณชอบแบบนี้เปล่าถ้าโอเคความราคาตกลงกันได้อะไรเงี้ยก็ซื้อขายกันได้ครับเคยขายได้แพงสุดเป็นลูกวัวตัวเมียสีแดง 200,000 บาทครับถูกสุดในฟาร์มมันก็จะเป็นพวกลูกผสมก็จะมีตั้งแต่ 2-3 หมื่นครับแต่ถ้าเป็นราคากลางๆ ก็จะเป็นบาร์มันร้อยสีเทาครับตัว 70,000 บ้าง 80,000 บ้างครับการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในความคิดของผมและที่ผมทำอยู่นะครับก็คืออันดับแรกคือเราต้องใส่ใจเขาครับใส่ใจเขารักเขาดูแลอย่างเราเห็นวัวตัวไหนหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ว่าเริ่มป่วยเริ่มซึมเนี่ยครับเราก็ต้องดูแล้วว่าเขาเป็นอะไรต้องฉีดยาตัวไหนรักษายังไงหรือว่าต้องแยกมาอยู่พิเศษตัวเดียวครับแล้วสองก็คือเราต้องพัฒนาอย่าหยุดครับพัฒนาไปเรื่อยๆวงการนี้ยังไปได้อีกไกลครับเพราะปศุสัตว์ทุกวันนี้รัฐบาลยิ่งมาสนับสนุนแล้วก็พวกนี้มันต้องพัฒนาไปอย่างไปต่อเนื่องครับไม่มีหยุดแน่นอนครับ